สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับท่านผู้ใดที่เข้ามาดูคลิปนะครับให้ท่านผู้ชมทายนะครับว่าที่นี่ที่ไหนอย่าพึ่งเคลื่อนคลิปนะครับอย่าพึ่งเคลื่อนคลิปผมจะเฉลยว่าที่นี่คือที่ไหนนะอีก5นาทีตอนนี้ให้ท่านผู้ชมทํานายทายกันก่อนนะครับใครทายถูกภายใน5นาทีถือว่าเก่งนะครับถือว่าเก่งเนี่ยที่นี่นะครับดูที่ไหนครับที่ไหนครับบอกใบ้ให้ก็ได้นะครับว่าที่นี่คือจังหวัดกาฬสินธุ์แต่ยังไม่บอกว่าเป็นอําเภอไหนนะครับไม่บอกว่าเป็นอําเภอไหนนะครับคลิปนี้ดูนะครับดูนะครับตรงนี้ก็จะมีโลตัสนะครับโลตัสนะครับตรงนี้ก็จะมีCJ นะครับ CJ ซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับตรงนี้ชัชวานเภสัช2แล้วมันมี DIY ดูหูไม่ธรรมดาท่านผู้ชมนี่ตอนแรกผมว่าจะเฉลยนะครับผมไม่เฉลยดีกว่านะครับถ้าใครทายถูกมารับรางวัลแล้วกันนะครับเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับมีห้างทองเยาวราชด้วยนะครับมีนู่นมีบิ๊กซีเล็กด้วยโอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะครับว่าจะไม่เฉลยนะครับกลัวคนอยากรู้เดี๋ยวเขาจะอยากรู้มากเกินไปโอ้โหหรือบางคนอาจจะมองเห็นนะครับว่ามันมีป้ายบอกนะนี่มันมีป้ายบอกนะก็อดที่จะเฉลยไม่ได้นะครับนี่ที่นี่คืออำเภอห้วยเม็กน่าอำเภอห้วยเม็กโอ้โหไม่ธรรมดานี่มีอำเภอห้วยเม็กมีห้างทองกรุงเทพเยาวราชด้วยนะครับที่มองเห็นมอนะครับมอหรือว่าโนนเนินนั่นนะครับมาจากกุดโดนหนองไผ่นะครับจะเป็นโรงเรียนมอวอนะครับโรงเรียนมอวอนะครับแล้วก็มานี่เลยครับนี่มาโลตัสโกเฟสนะครับโกเฟสแล้วก็มา CJ อุ้ยไม่ธรรมดาครับนี่ปาร์ตห้วยเม็กนะครับใครที่อยู่อำเภอห้วยเม็กนะครับไม่ได้แวะมานานนะครับมีความเปลี่ยนแปลงเยอะมากเลยนะครับอำเภอห้วยเม็กสองข้างทางก็จะมีร้านค้าโอ้โหคือไม่ธรรมดานะครับนี่ห้วยเม็กเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากเลยนะครับผมก็ไม่ได้มานานนะครับห้วยเม็กโอ้โหมีห้างต่างๆขึ้นมาเยอะแยะอำนวยความสะดวกนะครับแย่งชิงกันตอนนี้ก็เหลือแต่ห้างแมคโครนะครับห้างแมคโครก็คือแบบแมคโครใหญ่นะมีทั้งแมคโครใหญ่มีทั้งแมคโครเล็กนะครับนี่20บาทสุภัทรมอเตอร์ร้านขายมอเตอร์ไซค์นะครับนี่คือห้วยเม็กนะครับไม่ธรรมดานะครับห้วยเม็กตอนนี้พูนทรัพย์สินค้าอุปโภคบริโภคนะเดี๋ยวจะตามมาเก็บค่าโฆษณาค่าสปอนเซอร์นะครับนี่ก็หอจกสุภัทรมอเตอร์สาขาห้วยเม็กบิ๊กซีมินิมาร์ทโอ้โหสินค้าราคาถูกเยอะแยะเลย
นี่ร้านขายกระเป๋าขายเสื้อผ้าโอ้ตรงนี้เซเว่นเซเว่นเซเว่นที่ไม่ธรรมดานะครับในห้วยเมฆนะเอ็กซ์ตร้าพัทมีร้านขายยาป้าโถมเพิ่มห้วยเมฆไม่ธรรมดาครับพี่น้องเอ้ยนี่ห้างทองกวงฮะเฮงกวงฮะเฮงเดินไปอีกหน่อยก็จะเป็นที่ว่าการอำเภอห้วยเม็กหอจกสมานมิตรสโตอธิกรเภสัชโอ้นี่ไม่ธรรมดานะท่านผู้ชมมีตลาดตลาดนี้จะมีขายเฉพาะตอนเย็นกับตอนเช้าป๊าโถนะครับห้วยเม็กไม่ได้มานานนะท่านผู้ชมไม่ได้มานานก็จะประมาณนี้นะตรงนู้นก็จะไปอำเภอกระนวลนะครับตรงนี้ก็จะไปหนองไผ่กุดโดนหนองไผ่กุดโดนครับนี่คือห้วยเม็กของเรานะครับห้วยเม็ก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 เจริญช้าแต่ว่าพอได้เจริญแล้วก็ไปพวดพวดไปพวดพวดเลยร้านของใครที่เข้ามาในวิดีโอเดี๋ยวจะตามไปเก็บค่าโฆษณานะสนับสนุนท่านผู้ชมที่มีหน้าร้านนะครับที่มีหน้าร้านได้โผล่เข้ามาในคลิปผมนี่นะครับขอเชิญสนับสนุนคลิปสนับสนุนทางช่องได้เลยนะครับนี่ได้โฆษณาฟรีนะครับสุภัทมอเตอร์นี่ว่าไงครับสุภัทมอเตอร์นี่เก็บค่าโฆษณาด้วยนะแว่นแก้วจำหน่ายชิ้นส่วนหมูเป็ดไก่ห้างทองกรุงเทพเยาวราชนะครับพอใจสินค้าทุกอย่าง20บาทนะครับนี่นี่โดยเฉพาะห้างทองกรุงเทพเยาวราชนี่นะครับนะครับสนับสนุนทางคลิปทางช่องได้เลยนะครับถ้าคลิปนี้เผยแพร่ออกไปท่านก็ช่วยแชร์หน่อยแล้วกันนะครับว่าห้วยเม็กของเราตอนนี้ไม่ธรรมดานะครับมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนแปลงเยอะห้างร้านต่างๆมาเปิดเยอะมากบ้านคุณโดนห้วยเม็กบอกว่ามึงจะเปิดอะไรนักหนาว่ากูไม่มีตังค์จะซื้อแล้วนะครับโอเซนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย